สวัสดีค่ะดร.อาร์มครับสวัสดีครับคุณสิริวัลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับต้องบอกว่าดร.อาร์มเราอยู่ในความท้าทายจริงเนอะเพราะล่าสุดที่อังกฤษเขาประกาศแล้วว่าตอนนี้เริ่มมีภัยคุกคามอะไรนะนักการเมืองเขาเรียกว่า bedroom radicals เพราะว่าโดนอะไรนะโดนมีดแล้วก็สองสามเดือนก่อนก็จะมีอะไรนะมาโครงผู้นำฝรั่งเศสลงมาเยี่ยมเยียนประชาชนโดนตบหน้าบ้างโดนปาไข่บ้างแต่นั่นยังไม่อกสั่นขวัญแขวนเท่ากับที่ดร.อาร์มเคยพูดถึงเรื่องพลังงานไฟฟ้าดูเหมือนจะมีปมตรงนี้โยงมาอีกเยอะแล้วยังไม่จบเสียทีแต่วันนี้ประเทศจีนคำหนึ่งที่ดร.อาร์มยกมาแล้วอยากให้เราได้มีมิติใหม่ๆดร.อาร์มพูดถึงการอะไรนะแสดงวิสัยทัศน์หรือลงรายละเอียดครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในคำว่าความเท่าเทียมกันยังไงดีคะดร.อาร์มประโยคนี้จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามเรื่องของจีนเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะได้ยินคำหนึ่งคุณสิริวัลก็คือคำว่า common prosperity นะครับผมก็มักจะแปลแบบบ้านๆนะครับว่าก็รวยร่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่าคนไทยก็แปลให้ไพเราะหน่อยนะครับก็บอกว่ารุ่งเรืองร่วมกันนะครับภาษาจีนเนี่ยเขาใช้คำว่ากงถงฟู่ยี่นะครับซึ่งกลายเป็นสโลแกนติดปากคำใหม่ของท่านสีจิ้นผิงนะครับเริ่มพูดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ตอนที่พอเริ่มพูดเรื่องนี้ก็โอ้โหมีแต่ข่าวใหญ่เรื่องเมืองจีนนะครับตั้งแต่เรื่องจัดการบิ๊กเทคนะครับจัดการกวดวิชาจัดการวงการบันเทิงใช่ไหมครับจัดการภาคอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมจนมาถึงวิกฤตเอเวอร์แกรนด์นะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องขาดไฟใช่ไหมครับไฟดับเมืองจีนแต่ว่าเราเห็นว่าโอ้โหท่านตั้งแต่สิงหาคมเนี่ยท่านมีสโลแกนใหม่เนี่ยนะครับเหมือนเมืองจีนนี่เปลี่ยนทิศทางหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่ท่านเริ่มพูดคำเนี้ยนะครับก้งถงฟู่ยี่หรือว่า common prosperity หรือว่ารวยร่วมกันเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะคุณสีวันว่าท่านจะหมายความอะไรท่านต้องการอะไรนะครับและจริงๆเนี่ยก็พูดกันตรงๆก็คือท่านก็ไม่เคยอธิบายนะครับก็คือท่านไม่ได้ออกมาแถลงข่าว2ชั่วโมงนะครับว่าอันนี้นโยบายคืออะไรนะครับท่านก็พูดเป็นสโลแกนสวยๆแล้วก็สิ่งที่เราพบเนี่ยก็คือนักวิเคราะห์ล่ะนะครับนักวิชาการผมก็อ่านมาเยอะนะครับทั้งภายในจีนทั้งฝรั่งที่พยายามที่จะอธิบายว่าแนวคิดนี้คืออะไรซึ่งก็ต้องยอมรับคุณสิริวัลว่ามีทั้งท่านที่บอกว่าเท่ากับปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่ใช่ไหมอันนี้อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าโอ้โหจีนจะกลับไปแบบยุคประธานเหมาหรือเปล่านะครับจนเบาๆหน่อยก็บอกไม่มีอะไรหรอกนะครับก็แค่จีนจัดการกับบริษัททุนนิยมสามานชั่วร้ายนะครับก็ไม่ค่อยมีใครแน่ใจอ่ะว่ามันร้ายขนาดมันคือมันแรงขนาดไหนนโยบายใหม่นี้สีจิ้นผิงจะไปถึงจุดไหนใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังก็คือเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับเพิ่งมีบทความเรื่องนี้เลยนะครับเขียนโดยคนที่ชื่อสีจิ้นผิงเองว้าวเป็นครั้งแรกนะครับคุณเสี่ยวแล้วก็จะตีพิมพ์เนี่ยในนิตยสารนะครับซึ่งเป็นนิตยสารสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อว่าฉิวชื่อนะครับฉิวชื่อฉิวชื่อเนี่ยเป็นนิตยสารที่เรียกว่าลงบทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นะครับเกี่ยวกับนโยบายการเมืองนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ปรากฏว่าเขาไปเห็นว่ามันมีบทความหนึ่งคนเขียนชื่อสีจิ้นผิงนะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยคุณสิริวัลแล้วก็เขียนอธิบายความหมายของคำว่า common prosperity นะครับก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าจากบทความนี้นะครับเราจะเห็นนโยบายหลายอย่างเลยที่เดี๋ยวเนี่ยผมคิดว่าจะกลายเป็นข่าวใหญ่อีกไม่นานนี้นะครับค่ะนะครับต้องใหญ่แน่ๆดร.อาร์มเพราะแค่ดร.อาร์มเกริ่นหัวเนี่ยดิฉันว่าวันนี้ผู้ฟังตั้งใจฟังนิ่งเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนตีความเยอะจริงๆแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะคุยกับดร.อาร์มก็บอกแล้วว่าสีจิ้นผิงก็ทำอะไรใหม่ๆที่คนคาดไม่ถึงเขาก็เปิดเกมเหมือนกันว่าเขาจะไปค้าขายกับยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสหรัฐเพราะฉะนั้นวันนี้ดร.อาร์มมาขยายความบอกเลยค่ะเตรียมจดแล้วค่ะผมก็ไล่ไปตามบทความเขาเลยนะครับเขาบอกว่าcommon prosperity เนี่ยนะครับความหมายแรกนะคุณสีวันแปลว่าทุกคนเนี่ยจะต้องลงแรงร่วมกันกับความฝันรวยร่วมกันเนี่ยห้ามใครก็ตามนะครับหยุดนิ่งหรือว่าคิดจะนอนสบายๆอยู่ที่บ้านนะครับคือนโยบายนี้ไม่ให้คนขี้เกียจนะครับก็คือหลายคนแต่เดิมบอกว่าเอ๊ะคำนี้นะครับรวยร่วมกันเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะแจกเงินหรือเปล่า
ใช่ไหมอค๋รอับแต่ว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะแจกสวัสดิการหรือเปล่านะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ในจีนเนี่ยก็มีกระแสอยู่ในโซเชียลมีเดียเขาเรียกถังผิงก็คือแปลว่านอนสบายๆอยู่ที่บ้านนะครับอย่าทำอคะไร่ะมากเลยเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะครับสัคง่คะมจีนยุคใหม่นี่มันกดดันเกินไปนะครอับืมเป็นกระแสในหมู่คนรุ่นใหม่คนจีนนะครับแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับไม่ถูกใจท่านสีจิ้นผิงนะครับเพราะว่าข้อแรกเนี่ยสีจิ้นผิงก็เริ่มเลยนะครับว่าอันเนี้ยไม่ได้แปลว่าใครจะหยุดทํางานนะครับค่ะแล้วก็หมายถึงที่อันนี้ผมก็คิดว่าเคยเล่าในรายการนี้ใช่ไหมครับบอกว่านโยบายรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยไม่ใช่รวยเท่ากันใช่ไหมอืคือมตบ้องางทต่าีนทีค่วาชมอไมบ่พถููดกว่ารวยเท่ากันใช่ไหมรวยเท่ากันก็คือทุกคนถ้ามีคนรวยคนจนใช่ไหมทุกคนค่ะเท่ากันในกระเป๋าคแต่่ะว่าความหมายนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความหมายเนี่ยก็คือก็ยังมีรวยจนนี่แหละนะครับแต่ว่าจริงๆหมายถึงว่าอยากจะให้ทุกคนรวยอย่างน้อยทุกคนไม่จนใช่ไหมนี่คือความหมายนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงรัฐสวัสดิการจีนเนี่ยเป็นไม่ชอบนะรัฐสวัสดิการเพราะว่าจีนบอกว่าจะทําให้คนเนี่ยคล้ายๆกับไม่ทํางานใช่ไหมไม่ทํามาหากินนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นประโยคแรกเนี่ยที่สีจิ้นผิงบอกนะครับข้อสําคัญข้อแรกก็คือบอกว่าไม่ได้แปลว่าเขามีประโยคเลยนะอยู่ในบทความนะครคับ่ะบอกว่าต้องระวังไม่ตกหลุมรัฐสวัสดิการที่เลี้ยงคนขี้เกียจที่ไม่ทํามาหากินว้าวลึกซึ้งกินใจค่ะคือเขาบอกว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าเขาจะทําแบบสแกนดิเนเวียใช่ไหมครับอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นนะครับเขาไม่ใช่รัฐสวัสดิการนะครับคพ่ะลร่วมกันเนี่ยไม่ได้หมายความอย่างนั้นอันนี้ข้อแรกนะครับค่ะข้อที่สองนะครับหมายความว่าก็ยังจะส่งเสริมเอกชนอยู่นะครับแต่ว่าจะมีเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นตัวจักรสําคัญนะครับแต่ว่าเอกชนที่จะส่งเสริมเนี่ยต้องเป็นการพัฒนาในทางสร้างสรรค์ของภาคเอกชนนะครับภาษาจีนเนี่ยเขาใช้คําว่าเจี้ยนคังฟาจาดนะครับจริงๆเนี่ยผมก็แปลว่าในทางสร้างสรรค์เนี่ยความหมายเนี่ยก็คือว่าห้ามภาคเอกชนใช่ไหมทำอะไรที่มันจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะครับก็คือเขาบอกว่าที่เขาออกมาจัดการอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรธุรกิจที่เกิดผลเชิงลบใช่ไหมครับเช่นกวดวิชาเช่นเกมใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ต้องการจะทุบเอกชนนะนะครับแต่ว่าเอกชนเนี่ยต้องพัฒนาในทางที่สร้างสรรค์นะอันนี้ข้อที่สองนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีแค่เรื่องหลักการนะมันมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมด้วยว่าทำยังไงที่โอจะ้ทำดีค่ะรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยนะครับซึ่งหลายอันเนี่ยคุณศิวันโอ้ผมคิดว่าถอดรหัสเลยว่าจะเป็นทิศทางที่จะเป็นข่าวใหญ่อ่ะต่อไปนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือบอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการเงินต้องไปด้วยกันกับภาคเศรษฐกิจจริงค่ะคุณศิวันอันนี้ก็คือเอเวอร์แกรนด์เนี่ยชัดๆต้องไม่เกิดฟองสบู่นะดร.อาร์มเนอะบับเบิ้ลก็คือหมายถึงว่าหมดแล้วยุคเศรษฐกิจเก็งกำไรยุคปั่นราคาอสังหาริมทรัพย์ยุคปั่นครา่ะคาหุ้นนะครับข้อที่สองก็คือต้องดึงดูดแล้วก็ฝึกแรงงานทักษะชั้นสูงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มชนชั้นกลางจาก400ล้านคนเป็น800ล้านคนนะครับข้อนี้ก็คือบอกว่าทำยังไงให้คนคือเมื่อเราเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยคือเราไม่แจกของคนใช่ไหมแต่ว่าทำยังไงที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้นรวยขึ้นใช่ไหมครับเพราะเราต้องการประโยชน์ร่วมกันก็คือต้องให้เขามีการศึกษาที่ดีให้เขาเป็นแรงงานทักษะขั้นสูงแล้วก็มีงานที่มีคุณภาพใช่ไหมครับก็คือความหมายว่าเราจะใช้วิธีการสร้างงานในการสร้างชนชั้นกลางใหม่นะครับข้อที่3อันนี้ก็คือเอเวอร์แกรนด์อีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขียนอันนี้ก็กลับมาเพราะไม่ได้พูดนานแล้วนะอยู่ๆก็กลับมาประโยคนี้คุณซีวันคือประโยคแรกเคยเป็นประโยคที่สีจิ้นผิงพูดที่ดังมากนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดมาตั้งนานแล้วก็มาพูดอีกรอบหนึ่งในบทความนี้บอกว่าบ้านเป็นที่อยู่ไม่ใช่ที่เก็งกำไรว้าวตอบย้ำนะครับก็คือความหมายก็คือว่าไม่เอาละราคาสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งไปเว่อร์เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดอย่างนี้เนี่ยก็คือผมว่ามันชัดนะนะครับท่านผู้ฟังว่ายุคทองของอสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยมันจบแล้วนะครับคุณซีวันนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือบอกว่าอันนี้โอ้โหอันนี้นี่เป็นสิ่งที่คนจีนสนใจมากนะครับในบทความนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่พูดเรื่องว่าจะเก็บภาษีคนรวยนะครับเป็นภาษีคนรายได้สูงคุณเซวันแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่สีจิ้นผิงเนี่ยระบุถึงภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกอะไรประมาณนี้ไหมดร.อาร์มใช่ก็คือสมมุติหมายถึงว่าที่เนี่ยใช่ไหมสมมุติว่าคุณเซวันมีที่อยู่กลางเมืองเนี่ย
ก็ต้องเสียภาษีทรัพย์สินแพงกว่าเพื่อนอ่ะโอ้ใช่ไหมคุณสิริวัฒน์ไม่ใช่มีที่อยู่กลางเมืองแล้วจะมาปลูกต้นปลูไมก้กล้วยใช่ไหมก็คือแต่ว่าอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่นะเพราะว่าจีนไม่มีระบบนี้มาก่อมนะนาวนะบ้าคนรเัรบาปลูกมะนาวนะดร.อามเอคอ่ะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นข่าวใหญ่คุณสิริวัฒน์เคพรา่ะะว่าจริงๆเนี่ยคนเขาบอกว่าอย่างตอนก่อนหน้านี้ที่สีจิ้นผิงมาจัดการกวดวิชามาจัดการเกมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในสุนทรพจน์สีจิ้นผิงก่อนหน้านั้นนะแต่คนไม่ค่อยสังคเก่ะตไงนะครับอ๋อคือปกติเนี่ยเขาจะพูดอะไรออกมาก่อนแล้วก็เนี่ยอีก2-3 เดือนเนี่ยก็จะเป็นข่าวใหญ่ออกมาแล้วว่าหน่วยค่งะานของรัฐเนี่ยเอาไปอะไรครับปฏิบัติเอาไปจัดการใช่ไหมเอาไปลงในระดับนโยอ๋บายนะอครับทีนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็คือบอกว่าจีนจะทําระบบภาษีทรัพย์สินแล้วนะครับเขาก็บอกว่าค่แปะลว่าอะไรคนรวยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคุณซีวันมีบ้านมีที่อยู่เยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องคล่ะปล่อยมืออ่ะถูกไหมฮอัะนนี้เพเรราะฉสะนมั้นมเขุาติจะนะคะผู้ฟังดิฉันไม่ได้มีเยอะค่ะต่อค่ะดร.อาว เพราะว่าเขาจะต้องถูกอะไรครับเก็บภาษีไงใช่ไหมครับคุคณ่ซะีวันถ้าเขาไม่ได้ใชค้่ะประโยชน์เขามียิ่งเยอะเนี่ยเขายิ่งจ่ายภาษีแพงนะคคร่ัะบมันก็จะทําให้เกิดอันนี้มันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ของฝรั่งใช่ไหมมันก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนไอ้ตัวทรัไดพย้ากรนะครับปล่อยอคอก่ะมาเกิดการนะกครรัะบจายอ่าฮะก็คืออันนี้ผมคิดว่าจะเป็นระเบิดลูกใหญ่เลยนะครับของเศรษฐกิจต่อไปนะครับอืเรื่องนี้มแล้วค่กะ็ข้อที่5นะครับบอกว่าต้องจัดการขยายของทุนที่ไม่มีขอบเขตนะครับแล้วก็โอ้อันนี้คือสิ่งที่อธิบายสิ่งที่เพิ่งทํามาใช่ไหมบอกว่าจะต้องดูแลนะครับทุนที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วที่จัดการ and financial ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของการระบบการเงินจัดการกาปรล่อยทสีินทเชีื่อค่ะจัดการทีเพราะว่าเกี่ยวข้องกับข้อมูลนะครับค่ะแล้วก็เดินหน้าป้องกันการผูกขาดใช่ไหมก็คือที่ผ่านมาที่ปรับอาลีบาบาปรับเทนเซ็นเข้าไปเยอะแยะเนี่ยนะครับปรับคหนึ่่ะงจำขวนเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในทางสร้างสรรค์นะครับก็คืออันนี้มันก็แปลกดีใช่ไหมก็คือเขียนเนี่ยท่อนแรกก็จะทุบเขาใช่ไหมครับแต่คว่่าะพอท่อนหลังเนี่ยก็บอกว่ายังให้ความสําคัญนะกับแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ของนักธุรกิจจีนใช่ไหมเพราะว่าเราบอกว่าจริงๆเนี่ยความสําเร็จของเทคจีนน่ะคุณซีวานมันก็มาจากความคิดสร้างสรรค์ของแจ็คหม่าใช่ไหมครับความคค่ิะดสร้างสรรค์ของอาลีบาบาของเทนเซ็นเหล่านี้หลายคนเนี่ยก็กลัวใช่ไหมว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมาทุบบริษัทเทคเนี่ยแล้วมันจะทําให้บริษัทเทคพวกนี้เขาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปไหมใช่ไหมครับแต่ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยก็ยังบอกว่าต้องการทั้งสองอย่างนะครับต้องการกํากับเขาด้วยและต้องการให้เขาสร้างสรรค์ด้วยนะครับข้อที่5นะครับบอกว่าการรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยต้องรวมถึงด้านวัฒนธรรมด้วยค่ะข้อนี้เนี่ยก็คือค่อนข้างชัดเจนล่ะว่าเป็นเรื่องที่มาดูแลโลกออนไลน์มาดูแลวงการบันเทิงนะครับค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับคุณศิริวันซึ่งก็สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับก็คือเดินหน้าการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรแล้วก็การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ชนบทอุ้ยคำนี้ดีอันนี้ต้อคง่ะถอดรหัสนะมันมี2 รหัสเลยรหคั่สะแรกเนี่ยนะถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวเมืองจีนนะครับจะเริ่มเห็นนะว่าผมเพิ่งเห็นเนี่ยนะครับ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือพิมพ์ของสื่อจีนเนี่ยมีการโปรโมทเทคโนโลยีในภาคเกษตรเนี่ยเยอะมากเลยคุณสิริวัลค่ะนะว่าเอาเทคโนโลยีนี้ไปปรับใช้ในภาคเกษตรอย่างโน้นอย่างนี้นะครับก็คือจะเอาเทคเนี่ยมาใช้เพื่อจะยกระดับคนจนในชนบทน่ะพูดง่ายๆนะครับค่ะแต่ประโยคที่2เนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะคือจะเป็นข่าวใหญ่ก็คือใช้ประโยคจากสินทรัพย์ชนบทนะครับคุณสิริวัลอาจจะถามว่าเอ๊ะมันใหญ่ยังไงเรื่องนี้ต้องอธิบายกับท่านผู้ฟังครับว่าในจีนแต่ก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์เนี่ยที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นในเขตเมืองค่ะครับในเขตชนบทเนี่ยที่มันเป็นของอะไรหมู่บ้านอ่ะของคอมมูนนะครับคนส่ชวนนกบลทางคนชนบทเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซื้อขายที่ในชนบทคุณสิริควะัลค่ะไม่เหมือนกับคนเมืองคนเมืองเนี่ยมีห้องพักอยู่ในคอนโดเนี่ยคนเมืองซื้อขายได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเมืองเนี่ยรวยขึ้นทุกปีนะเพราะว่าราคาคอนโดเนี่ยมันขึ้นไม่หยุดถูกไหมในเมืองจีนนะครับปรับตัวค่ะคุณสิริวัลอยู่เฉยๆเนี่ยคุณสิริวัลสินทรัพย์คุณสิริวัลเนี่ยรวยขึ้นทุกปีคนเมืองค่ะ
แต่ว่าค่ะคนชนบทเนี่ยไม่มีสินทรัพย์นี้เพราะว่าที่ของคนชนบทเนี่ยเขาห้ามซื้อขายนะครับแต่อันเนี้ยสีจิ้นผิงกำลังจะบอกว่าอะไรครับเราทุบอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเนี่ยแต่เราจะไปทําอะไรอ่ะเราจะไปทําอสังหาริมทรัพย์ในชนบทไงก็คือจะเริ่มปล่อยให้มีอะไรการซื้อขายสิทธิ์ใช่มั้ยในที่ดินในที่อยู่อาศัยในชนบทขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็คิดว่าเป็นรหัสใหญ่เหมือนกันที่เห็นไหมว่าเราเห็นอย่างน้อย2เรื่องแล้วที่ผมว่าต่อไปจะเป็นข่าวใหญ่นะครับก็คือเรื่องภาษีทรัพย์สินนะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องของการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ในเขตชนบทนะครับดร.พูดตรงนี้อดนึกภาพง่ายๆไม่ได้ว่ามันเหมือนกับท่านกำกับดูแลประธานวิสิจิมผิงกำกับดูแลอัตราการเติบโตในเมืองแล้วก็จะขยายไปทั่วๆทุกชนบทมันจะสอดคล้องกับที่หลายๆครั้งเราพูดกันว่าพระบีสีชิ้นผิงเนี่ยเน้นการกระจายแล้วก็จะย้อนกลับไปคำว่า common prosperity ท่านคงอึดอัดเนอะดร.อาร์มนะถึงได้เขียนบทความนี้ออกมาเล่าให้พวกเราฟังต่อดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนกำลังเตรียมมีปากกาอยู่แล้วและจะจดต่อแล้วค่ะคือเราพูดนี่เราก็เล่าให้ฟังนะครับว่าท่านพูดอะไรใช่ไหมท่านพูดนี่ก็ดูดีไปหมดนะคุณสิริวรรณนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองวิจารณ์กันด้วยก็ได้นะครับว่าแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับนะโอ้แต่ว่าท่านพูดเนี่ยก็ฟังมันดูดีไหมล่ะครับจะรวยกันแล้วหมดอ่ะนะครับแล้วก็คุณสิวันมีคำพูดปิดท้ายบทความเนี่ยโอ้โหคมมากเลยคมกริบเลยนะครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าจีนเนี่ยนะครับเราเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเรารู้นะครับวิธีการแก้จนนะครับที่ได้ผลแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ค่อยรู้วิธีการทำให้คนรวยที่ได้ผลอันเนี้ยเราจะต้องแสวงหาใช่ไหมก็คือเขาบอกว่าไอ้ก่อนหน้านี้ถึงปีนี้เนี่ยปีนี้เขาประกาศใช่ไหมชัยชนะต่อความยากจนเพราะฉะนั้นน่ะเขาบอกว่าเขารู้วิธีการแล้ววิธีการแก้จนเนี่ยรัฐบาลจีนรู้แต่ว่าวิธีการทำให้คนจนเนี่ยรวยใช่ไหมก็คือตอนนี้แก้จนเสร็จแล้วไงตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือทำให้คนจนขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางใช่ไหมครับแล้วก็รวยเนี่ยอันนี้วิธีเนี้ยรัฐบาลจีนเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นก็ยังจะต้องลองผิดลองถูกนะครับแสวงหากันต่อไปว่าทำยังไงถึงจะทำให้คนเนี่ยรวยขึ้นมาใช่ไหมจากไม่จนแล้วไงตอนนี้มีข้าวกินละตอนนี้ไม่อดอยากละแต่ว่าตอนนี้ทำยังไงที่จะเป็นชนชั้นกลางใช่ไหมทำยังไงจะรวยขึ้นมาซึ่งเป้าหมายเขาอะนะครับก็คือจาก400ล้านคนเขามีเป้าหมายตัวเลขใช่ไหมตัวเลขก็คือปัจจุบันมีชนชั้นกลาง400ล้านคนนะครับจะต้องเพิ่มเป็น800ล้านคนภายในกรอบเวลา15ปีนะครับก็คือเส้นก็คือปี2035นะครับก็ถ้าพูดตรงนี้เลยต้องขออนุญาตเสริมนิดนึงล่าสุดเขาก็วิจารณ์กันเยอะพูดกันเยอะว่าวิกฤตตอนนี้ของจีนเนี่ยก็ทำเอาให้ GDP ของจีนเหลือแค่4กว่าเปอร์เซ็นต์ในรอบนี้แล้วก็ทั้งปีเขาก็ปรับลดประมาณการแต่ก็ไม่มีผลนะเพราะถ้าดร.อาร์มเล่าให้พวกเราฟังมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าประธานสีจิ้นผิงเนี่ยจะเน้นย้ำว่าไม่ได้วัดที่ตัวเลข GDP แล้วแต่เหมือนจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยแหละถ้างั้นอะไรเป็นจุดที่พวกเราควรจะต้องจับและถอดรหัสต่อคะนี่ไงเราก็มาอธิบายความเสี่ยงใช่ไหมครับคุณสิวันจะบอกว่าไม่มีผลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผลเนี่ยก็คือชัดเจนเลยก็คือเศรษฐกิจจีนจะไม่โตแบบที่เราใช้โมเดลเก่าในการวิเคราะห์นะครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรา business as usual นะครับก็คือเราไม่ได้ต้องมา disrupt หรือทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็ projection ถูกไหมคุณสิวันก็เห็นตัวเลขของ IMF ว่าจีนน่าจะโตได้ 8% นะครับแต่อันเนี้ยมันอยู่ในอะไรครับสมมติฐานพื้นฐานว่าจีนก็ยังเดินหน้าอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมยังเก็งกำไรยังทำกันเหมือนเดิมนะครับแต่นี่มาเข้มงวดกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเข้มงวดในภาคการศึกษาเข้มงวดในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้มงวดในภาคการเงินแล้วเราก็เห็นแล้วว่าตัวเลขที่คุณสิวันบอกก็คือมันกระทบชัดเจนกับการเติบโตนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอย่างนี้ข้อที่1คุณสิริวรรณก็คือถ้าเกิดว่าธุรกิจของใครเนี่ยนะครับที่ต้องโตโดยการพึ่งการเติบโตของจีนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องทบทวนเหมือนกันว่ามันกระทบคุณมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมก็คือจีนจะไม่สามารถโตได้ในตัวเลขอัตราเดิมแล้วนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มองกันว่าเขาเรียกเป่าปลาใช่ไหมต้องโตให้ได้ 8%
นะครับค่ะตอนนี้เขาก็ลงมาที่ 6% แต่ตอนนี้หลายคนบอกว่า 6% เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ละนะครับตัวเลขล่าสุดนี่ผมเข้าใจว่าอยู่ประมาณ4ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นทิศทางและว่าโตต่ำลงนะครับแต่ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอย่างที่คุณสิวันพูดเลยเมื่อกี้เป๊ะเลยใช่ไหมครับการแบ่งสรรปันส่วนใช่ไหมก็คือกระจายประโยชน์กระจายรายได้เพื่อจะทำให้ชนชั้นกลางเยอะขึ้นพลังการบริโภคเยอะขึ้นนะครับแต่อันเนี้ยนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆแหละนะครับว่าผมคิดว่าเขาก็เขียนเองในบทความเขาไงว่ามันต้องลองผิดลองถูกใช่ไหมครับก็คือเขายังไม่รู้วิธีการที่แน่นอนว่าจะทำให้คนรวยขึ้นมาได้อย่างไรคนะ่ครัะบตอนนี้เขามีเป้าหมายแล้วก็คือวิธีพูดง่ายๆก็คือตอนเนี้ยเขาทำให้ไม่มีคนจนแล้วคือไม่มีคนที่แบบอะไรไม่มีข้าวกินใช่ไหมแต่ว่าค่ะขั้นต่อไปก็คือทำยังไงให้คนพวกนี้ขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางอันเนี้ยเขาก็ยังอะไรครับยังมีความไม่มั่นใจไงเพราะว่าผมต้องพูดจริงๆนะมันก็ไม่ง่ายนะคุณศิวันแล้วก็นโยบายต่างๆของเขาเนี่ยเราก็ต้องมารอดูว่ามันได้ประโยชน์มันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายในลักษณะที่มันฟังดูดีนะครับก็คือมันเจ็บตัวตอนนี้เพื่อวันหน้าที่แข็งแรงถูกไหมอันนี้จะเป็นลักษณะความคิดของเขานะครับก็คือเนี่ยเขายอมเจ็บใช่ไหมเนี่ยเขายอมเจ็บกัดเลือดเลยเนี่ยนะครับที่ทำเนี่ยจนเกิดเอเวอร์แกรนด์ใช่ไหมครับจนเนี่ยนะครับไปก็ไม่พอเพราะว่าจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดใช่ไหมพวกนี้เขาทำนองว่าเจ็บตอนนี้ใช่ไหมเพื่อวันที่สดใสในวันข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ตั้งคำถามสนุกๆได้เหมือนกันนะครับว่าเวลาคนพูดอย่างเงี้ยมันก็มีได้สองแบบคือเจ็บวันนี้แล้ววันข้างหน้าสดใสนะครับหรือว่าเจ็บวันนี้แล้วหยุดไม่อยู่ใช่ไหมคือไม่ฟื้นเลยเจ็บหนักใช่ไหมครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็หวังนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยน่าจะเอาอยู่ใช่ไหมทั้งเรื่องเอเวอร์แกรนด์ทั้งเรื่องไฟดับทั้งเรื่องอะไรนะครับแต่มันมีความเสี่ยงคุณศิวันมันมีความเสี่ยงเพราะว่าในภาพเนี่ยแน่นอนนะภาพก็คือเจ็บวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสนะครับแต่ว่าตัวอย่างของประวัติศาสตร์เนี่ยยกตัวอย่างสหภาพโซเวียตใช่ไหมตอนที่กอร์บาชอฟบอกจะเจ็บเพื่อปฏิรูปเนี่ยมันก็ไม่ฟื้นเลยอ่ะจนบัดเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลจีนเช่นเดียวกันครับดร.อามเข้าใจตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้สองทางเพราะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พูดเองว่าเขาอยู่ในระหว่างทดลองแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเลขการพูดว่าจะปรับคนที่มีรายได้ชั้นกลางจาก400เป็น800เนี่ยมันเป็นกำลังซื้อมหาศาลแต่ในอีกมุมนึงที่ดร.อามตั้งข้อสังเกตกับนักลงทุนเรามีนักธุรกิจไทยหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ไทยไปลงทุนเรื่องอสังหาในจีนเยอะนะคะประโยคที่เราไล่เรียงกันเนี่ยคงจะส่งผลมาบ้างไม่มากก็น้อยกับผลประกอบการหรือเปล่าไม่รู้ตั้งเป็นคำถามไว้เฉยๆถามดร.อามต่อเลยค่ะห้ามคนจนขี้เกียจมีบ้านไว้ไม่ได้เก็งกำไรแล้วก็ปลดปล่อยให้เกิดการขยายตัวของทรัพย์สินในชนบทมากขึ้นคำกล่าวของสีจิ้นผิงในบทความนี้เนี่ยค่ะปกติใครได้อ่านหรือว่าทุกคนในประเทศต้องได้อ่านคะผมคิดว่าตอนนี้นี่เป็นบทความที่ไวรัลนะครับคือไม่ใช่แค่คนในประเทศจีนอ่านแต่ว่าผมเห็นฝรั่งก็แชร์กันเยอะแล้วก็ผมเริ่มเห็นแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกไงอย่างที่ผมบอกจริงๆนะคุณเซวันคือท่านไม่เคยเขียนมาก่อนก่อนหน้านี้เวลาเราถามว่าตกลง common prosperity เนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยคนก็จะส่งนะบทความของเนี่ยกองโฆษกจีนใช่ไหมครับกรมประชาสัมพันธ์จีนสำนักข่าวซินหัวซึ่งก็ไม่ใช่สีจิ้นผิงพูดอะนะครับแต่อันเนี้ยมันก็คือลงชื่อเลยอ่ะว่าสีจิ้นผิงใช่ไหมครับมีนามปากกาแล้วก็ชัดเจนว่าท่านต้องการที่จะทำให้เคลียร์นะครับว่าท่านหมายถึงอะไรนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเคยเล่าในรายการนี้ใช่ไหมก็คือความหมายของท่านก็คือจะเอาหมดอ่ะก็คือจะทั้งจะกำกับเอกชนแล้วก็จะยังส่งเสริมเอกชนนะครับเพราะว่าในบทความเนี่ยก็ยังพูดใช่ไหมที่ผมบอกว่าส่งเสริมภาคเอกชนแต่ว่าต้องเป็นการพัฒนาที่สร้างสรรค์แล้วก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการใช่ไหมครับแต่ที่ฝรั่งเขาถามก็คือเอ๊ะแล้วผู้ประกอบการเขาจะยังสร้างสรรค์ไหมหรือว่าเขากลัวหัวขดแล้วว่าท่านจะทุบเขา ใช่ไหมครับ แต่ว่าความหมายสีจิ้นผิงก็คืออย่ากลัวเราใช่ไหมก็คือหมายถึง ว่าอย่าคิดว่าเราไม่ได้จะกลับไปเป็นแบบเหมาอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมากำกับในส่วนที่เราบอกว่ามันเกิดผลร้ายต่อสังคมส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อนนะครับความมั่นคงนะครับส่วนที่เป็นการผูกขาด
นะครับแต่เรายังเปิดต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เราก็ยังส่งเสริมภาคเอกชนอยู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราไม่ได้กลับไปแบบประธานเหมาใช่ไหมแต่อันที่สองเราก็ไม่ได้จะเป็นแบบสแกนดิเนเวียนะครับเราไม่ได้บอกว่าอะไรครับเราจะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลสวัสดิการการศึกษานะครับทุกคนไม่ต้องทำงานก็จะมี universal basic income ก็ไม่ใช่แบบนั้นด้วยทุกคนต้องทำงานนะครับทุกคนอย่าขี้เกียจนะครับอันนี้ไม่ใช่ทุกคนอยู่เฉยๆแล้วก็รอแบมือของเงินจากรัฐบาลนะครับก็บอกว่าไม่ใช่รัฐสวัสดิการในความหมายนั้นด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรัฐบาลไม่อะไรไม่ใช้วิธีเดิมแล้วค่ะก็คือแต่ก่อนหน้านี้อสังหาริมทรัพย์มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าบ้านเป็นที่อยู่บ้านไม่ใช่ที่เก็งกำไรนะครับค่ะดีนะถ้าพูดถึงในหลักการเนี่ยฟังดูก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนชั้นล่างได้ปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาเป็นคนชั้นกลางซึ่งนั่นก็มีความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงที่ดร.อามบอกว่ามันมีผลแน่นอนเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเชื่อไหมคะล่าสุดเนี่ยก็มีพวกด้านเศรษฐกิจพวกหุ้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าหุ้นอาลีบาบาที่ตกเนี่ยก็มีชาวต่างชาตินักลงทุนรายใหญ่เข้าไปซื้อไว้แล้วส่วนในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าการที่เขาปรับเรื่องเวลาเล่นเกมคนในจีนผู้ปกครองในจีนก็ออกมาโอ้ยชอบใจเห็นด้วยเหมือนประชานิยมส่วนเรื่องของอะไรนะการจัดระเบียบฟินเทคมันก็เป็นเรื่องการเงินละเอียดอ่อนเพราะว่าเราล่าสุดนี่โอ้โหตั้งแต่วันอาทิตย์ดร.พงษ์ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะบัตรเครดิตที่ถูกขโมยเงินไปก็130กว่าล้านบาทมันก็เป็นรายละเอียดเหมือนกันว่าระบบเศรษฐกิจออนไลน์ดิจิตอลเนี่ยการกำกับดูแลแล้วก็ data หลายๆอย่างเป็นผลจริงๆพอไล่มาถึงตรงนี้ดร.อามคิดว่าปัจจัยหลักสำคัญอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ประดิษฐ์สีจิ้นผิงเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเขียนเพราะการตีความจากสื่อต่างๆหรือเพราะอะไรยังไงเพราะดร.อามพูดเสมอว่ามันจะเป็นเครื่องหมายหรือกลไกการที่ประดิษฐ์สีจิ้นผิงจะสืบทอดอำนาจต่ออีกหนึ่งสมัยอ่ะถูกต้องเลยครับคุณศิริวรรณคือผมคิดว่าสองประเด็นที่ชัดเจนเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงของจีนแล้วก็บทความนี้สะท้อนอะไรนะครับข้อที่หนึ่งคุณศิริวรรณสะท้อนว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขากำลังเปลี่ยนบางคนบอกว่าเปลี่ยนสัญญาประชาคมโอ้ค่ะก็คือเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยสัญญาประชาคมระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับคนจีนเนี่ยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จะทำให้อะไรครับเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจเติบโตทีเนี้ยวันนี้มีคนบอกว่าดูเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับมันความกดดันเยอะจริงๆอ่ะคุณศิริวรรณก็คือสงครามการค้านะครับประชากรก็หดนะครับมีปัญหาโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับคือพูดง่ายๆเนี่ยคือมันยากมากเลยอ่ะที่จะโตแบบในอดีตทีนี้แทนที่เราจะบอกอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยใช่ไหมขายฝันที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยบอกเศรษฐกิจจะยังโต 8% ซึ่งยากมากแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนฝันเลยนะครับก็คือฝันของสีจิ้นผิงเนี่ยขายฝันใหม่ใช่ไหมก็คือบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาแคร์ประชาชนเขาแคร์เรื่องสังคมก็คือเขาเปลี่ยนเป้าหมายเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเป้าหมายเรื่องสังคมแทนนะครับเป็นเรื่องลดความเหลื่อมล้ำนะครับประชาชนไม่พอใจใช่ไหมเรื่องเด็กติดเกมประชาชนไม่พอใจใช่ไหมเรื่องอาลีบาบาผูกขาดเขาจะเข้ามาฟังเสียงประชาชนแล้วก็ที่ผมเรียกว่าประชานิยมแบบจีนนะครับไม่ใช่ประชานิยมแจกเงินแต่เป็นประชานิยมว่าฉันได้ยินเสียงคุณนะนะครับอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนะก็คือผมคิดว่ามันเป็นการชิฟต์คือเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นเรื่องสังคมนะเพราะว่าการเติบโตแบบเดิมเนี่ยมันขายไม่ได้แล้วแล้วมันก็ยากแล้วนะครับข้อที่สองคุณศิริวรรณคือมันเปลี่ยนจากเอาใจชนชั้นกลางเนี่ยนะครับมาเป็นเอาใจรักยาเอาใจชนชั้นล่างใช่ไหมก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ารัฐบาลจีนเนี่ยนะคนบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ชนชั้นกลางเนี่ยซัพพอร์ตมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับชนชั้นกลางนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้สีจิ้นผิงบอกว่าเขาสนใจชนชั้นล่างใช่ไหมเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าชนชั้นล่างซัพพอร์ตพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านโยบายพวกนี้มันได้ใจมากเลยถ้าคุณศิริวรรณเป็นคนที่รายได้ต่ำใช่ไหมว่าเขาเห็นหัวคุณใช่ไหมครับเขาเห็นความทุกข์ของคุณใช่ไหมแล้วก็คนนึกถึงเราใช่ใช่เขาอยากให้เรารวยด้วยใช่ไหม
เราต่อไปเราจะรวยด้วยเพราะเขาบอกแล้วรวยร่วมกันคนะ่คะรับก็อันเนี้ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นเกมรักษาอํานาจของสีจิ้นผิงแต่ว่าเป็นอะไรสีจิ้นผิงนี่เป็นนักการเมืองที่เก่งมากค่ะใช่ไหมคุณสิริวัลเพราะว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนเกมไงสมัอยืก่อนเนี่ยมคนจะบอกว่าไอ้เกมเนี่ยก็คือคุณเนี่ยจะต้องพยายามทําให้เศรษฐกิจโตใช่ไหมค่ะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้บอกว่าต้องคุณต้องอยู่ต่อแล้วก็เกมก็คือคุณต้องพยายามเอาใจนายทุนกับชนชั้นกลางค่ะนะครับเพื่อพยุงฐานอํานาจคุณใช่ไหมค่ะสีจิ้นผิงบอกว่าข้อที่หนึ่งนะครับโอ้โหยิ่งวันยิ่งยากอ่ะทําเศรษฐกิจให้โตอ่ะฉันไม่เอาแล้วเศรษฐกิจโตนี่ไม่ใช่เป้าหมายละเป็นเรื่องคส่ัะงคมนะคครับ่ะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยบอกว่าต้องมันเนี่ยเอาใจนะครับทุนใหญ่เอาใจชนชั้นกลางใช่ไหมครับเอ๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วชนชั้นกลางจีนนี่400 ล้านคนเองนะจาก1,400 ล้านคนใช่ไหมค่คะรับอีก800 ล้านเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขายังจนอยู่เลยเนี่ยเราเอาใจคเขา่ะไม่ดีกว่าหรอเออนะครับแล้วคน800 ล้านคนอยู่กับเราเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยั่งยืนน่ะซึ่งในบทความเนี่ยเขียนไว้นะครับทั้งจริงๆประโยคแรกเลยบอกว่าอะไรครับนโยบายเรื่อง common prosperity เนี่ยเป็นเพื่อเรื่องของเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับเป็นเพื่ออะไรครับบอกว่าเป็นเพื่อการรักษาสร้างรากฐานการปกครองที่ยั่งยืนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับก็คือมันเป็นเรื่องการเมืองนะครับคุณสิริวัลแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นวิธีคิดใหม่ของสีจิ้นผิงซึ่งจริงๆก็ต้องพูดนะว่าเป็นนักการเมืองที่เปลี่ยนเกมจริงๆนะครับก่อนหน้านี้5 ปีที่แล้วเขาก็เปลี่ยนเกมเรื่องคอร์รัปชันนะครับวันนี้เขาก็มาเปลี่ยนเกมเรื่องเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะต้องบอกว่าสมแล้วที่มีหลายๆคนชื่นชมเวลาที่ดร.อามถอดรหัสเราเห็นมิติจริงๆว่าผู้นำของจีนตอนนี้เขาเปลี่ยนสัญญาประชาคมของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเพิ่งครบ100 ปีแล้วก็ล่าสุดเพิ่งผ่าน72 ปีครบรอบวันชาติจีนที่เป็นระบบการปกครองที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโต GDP โต10%กว่ากันมาตลอดจนวันนี้มีโควิดมีหลายๆอย่างดร.อามขามีอีกเรื่องหนึ่งที่ดร.อามพูดเอาไว้ว่า Evergrande ก็ยังไม่จบยังไงคะก็ทุกวันก็มีข่าวบริษัทโน้นบริษัทนี้จะล้มตามหรือเปล่านะครับก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยชัดเจนเลยสัญญาณว่าไม่เข้ามาอุ้มอย่างเอิกเกริกนะครับแล้วก็จะค่อยๆที่จะจัดการปัญหานะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปละมุนละม่อมก็คือแบบเงียบๆอ่ะนะครับก็คือเอาบริษัทโน้นบริษัทนี้นะครับมาเทคEvergrande หรือเทคสินทรัพย์บางตัวใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆขายสินทรัพย์ออกไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยคุณสิริวัลคำถามใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ Evergrande ค่ะคำถามใหญ่เนี่ยมันคือว่ามันมีอีกกี่บริษัทที่จะเป็นเหมือน Evergrande เนาะนะครับคือหมายถึงว่าถ้ามัน Evergrande แล้วมันก็จบเนี่ยมันก็จบนะครับคือทุกคนเนี่ยยอมรับได้ร่วมกันว่า Evergrande เนี่ยไม่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจEvergrande ไม่เป็น Lehman Brothers ผมคิดว่านักวิเคราะห์ทุกคนมองตรงกันนะคุณสิริวัลนะครับแต่ว่าคำถามจริงๆเนี่ยมันคือแล้วนอกจาก Evergrande เนี่ยมันมีอีกกี่แห่งที่มันจะล้มตามนะครับที่เนื่องจากหนี้มันเยอะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่โอเคละกับการกู้แบบไปเรื่อยๆก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกมันก็คือแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมครับก็คือว่าเอากู้เงินก้อนใหม่มาแปะหนี้ก้อนเก่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วสมัยก่อนรัฐบาลก็ปล่อยกู้ธนาคารของรัฐจีนนะครับมันก็วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลไม่เอาแล้วไงรัฐบาลบอกไม่เอาแล้วไม่เก็งกำไรแล้วไม่ยอมแล้วนะครับเขาก็บอกว่าแล้วนอกจาก Evergrande เนี่ยมันจะมีอีกกี่แห่งที่จะเกิดปัญหานะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังต้องดูกันต่อไปในช่วง2 เดือนนี้นะครับคุณสิริวัลว่ามันมีอีกเยอะไหมที่จะเกิดแบบ Evergrande นะครับแล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยจะเข้ามานะครับจัดการลักษณะเดียวกับ Evergrande ไหมหรือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะปรับนะครับตัวนโยบายที่เคร่งครัดเนี่ยให้มันอ่อนลงหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันช็อกระบบเนี่ยมากเกินไปนะครับนี่เป็นภาพสะท้อนที่วันนี้ดร.อามนำมาฝากพวกเราชาว Econ Beast แต่วันนี้เราพูดกันมาหลายเรื่องมีอีกเรื่องนึงล่าสุดใช่ไหมคะการสูญเสียอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐดร.อามก็เป็นข่าวที่เรียกว่าพูดกันถึงทั่วโลกเหมือนกันส่วนหนังสือดร.อามออกสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมคะที่ไปจองได้จีนอเมริกา TD เนาะ
มีคนใช่ต่ครัาบงๆมาจีนอเมริกา 3D นะครับก็เล่าเรื่องนะครับศึกเศรษฐกิจ3มิตินะครับระหว่างจีนกับสหรัฐในโลกยุคใหม่นะครับซึ่งพวกเราก็ติดตามกันมาครับคุณสิริวรรณว่าวันนี้ผมคิดว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเกมเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันกำหนดโดยเกมการแข่งขันระหว่าง2มหาอำนาจจริงๆนะครับต้องตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณแทนคนฟังดร.อามอยากทิ้งท้ายอะไรสักนิดก่อนหมดเวลาไหมคะสั้นๆครับผมคิดว่าจริงๆก็ธีมใหญ่ๆเหล่านี้แหละครับคุณสิริวรรณที่เดี๋ยวเราคงค่อยๆที่จะมาเจาะกันนะครับโควิดก็ยังไม่จบเอเวอร์แกรนด์ก็ยังไม่จบใช่ไหมครับแล้วก็วิกฤตพลังงานในจีนนี่ก็ดูจะลากยาวเหมือนกันนะครับคุณสิริวรรณแล้วก็เนี่ยนะครับสีจิ้นผิงเองก็ดูจะขอลากยาวใช่ไหมจะขอเป็นอีก5ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างก็ยัง to be continue ครับคุณสิริวรรณโอ้ to be continue คำวันนี้ปิดท้ายด้วยคำที่ FC Dr. Arm คงจะต้องใจจดใจจ่อรอสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณมากๆสำหรับทุกข้อมูลจากดร. อาร์มตั้งนิรันดร์แล้วสัปดาห์หน้ากลับมาบอกพวกเราใหม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีค่ะ